การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูข้าวผัดกุ้งแห้งกับ3เปรี้ยวทรงเครื่องไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีค่ะอุ้ยแค่เห็นกันต่อมน้ำลายแตกแล้วอะแต่ก่อนอื่นต้องชิมข้าวผัดก่อนนะครับเพราะภาชนะหนูตั้งใจทำมาแล้วค่ะเอ้าคุณทำเหรอครับแล้วเนื้อสับปะรดน่ะหายไปไหนครับกล้องจับไม่ทันนะคะรสชาติแบบว่านุ่มๆอะค่ะแบบเหมือนจะดีแต่หนูว่ามันยังไม่ค่อยดีอะค่ะอ้าวเฮ้ยเลือกแล้วเหรอคุณยังไม่กินของเขาเลยนะแม่ต่อเลยนะคืออันนี้สามเปรี้ยวนะคะอ๋อคุณเปรี้ยวมากนะที่คุณกินเข้าไปอ่ะอันนี้สามเปรี้ยวแล้วใช่ไหมคะใช่เปรี้ยวไม่พอหนูคิดว่าสามเปรี้ยวเนี่ยสู้กินเปรี้ยวของหนูไม่ได้เลยเขาต้องไปอาบน้ำก่อนไปแล้วคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคผมขอชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนนะครับสีสันน่ารับประทานนะครับงั้มเฮ้ยนี่มันกุ้งแห้งไอ้กุ้งแห้งอ๋อมันอยู่นี่เองไม่มันอยู่ในทุกอนุอยู่แล้วอร่อยดีนะครับอร่อยดีแต่สายตาคุณน่ะจับจ้องนะฮะอ้าวสายตาผมก็ต้องจับจ้องไปที่คนทำจานนี้ดิครับคุณเท็ดดี้ปะโถเฮ้ยผมไม่เคยกินตะลิงปิงมาก่อนเลยอ่ะจริงปะเนี่ยใช่ครับแต่ผมใช้สแตนผมกินนะครับฮุร่ามันเม็ดอ่ะมันมีเม็ดนะคุณสแตนกินได้ไม่กูเป็นสแตนที่มีความสามารถพิเศษไม่มีคุณพระทำไมต้องเล่นใหญ่ด้วยเนี่ยที่แรกผมคิดว่าตะลิงปริงกับระกำเนี่ยมันจะเปรี้ยวนะฮะแล้วก็มากลบเมนูนี้แต่กลับกลายเป็นว่ามันตัดกับน้ำยำได้ดีทีเดียวครับแล้วตอนท้ายก็จะได้กลิ่นรสของระกำมาช่วยตัดกับความเค็มของกุ้งแห้งครับมันเยอะไปอ่ะผมมองว่ามันเยอะไปผมว่ามันมีมิติครับมิติคุณเยอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมันมีแต่กลุ่มเป้าหมายเขาหมดเลยอ่ะแหมผมนี่หนักใจแทนคุณเท็ดดี้เลยครับทำไมฮะผมเห็นเมนูคุณนานาแล้วเรียกว่าอะไรนะสามยำกำชัยเนี่ย ผมพอเล่นเขาของจองนะสามยำกำชัยของคุณเท็ดดี้เนี่ยมันมีแค่รสเผ็ดครับรสเดียวเลยเอาคุณเข้าผัดคุณจะเอากี่รสมันเผ็ดอ่ะโอ้ต่อดีกว่าครับโอเคครับไม่พูดเยอะเจ็บคอวันหลังอ่ะห้ามทำเมนูยำๆแล้วนะรับไม่ได้ว่ะชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูของใครจะอร่อยที่สุด1 2 3เอาเลยเห็นมาเก่งๆคุณอย่ามาเกิดผิดนะเมื่อกี้คุณยังไม่ได้พูดชมผมขนาดนี้เลยขอบคุณโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเนี่ยนะถ้าสับปะรดผมอยู่นะผมจะใส่สับปะรดเข้าไปสับปะรดผมหายไปผมไม่เลยเราถามคุณแต่วันที่คุณบอกจะใส่สับปะรดละแล้วคุณก็บอกคุณไม่ใส่เอ้าเหรอก็ไม่เป็นไรฮะแพ้ชนะมันเป็นเรื่องปกตินะฮะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับรายการฟู้ดไฟต์โตศึกครัวเดียวกันก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Work Point หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมมันสั้นจังอ่ะบอกว่าให้เอาแบบนี้ไงทำไมมันมาแบบนี้นี่อะไรขอโทษมันชิ้นเล็กมากเนี่ยคุณเราสั่งแบบนี้ทำไมคุณทำอะไรของคุณเนี่ยคุณไม่คุณแป๊บนึงคุณดูชิ้นนั่งชิ้นมันแค่นี้คุณจะวัดผลงานอะไรกับชิ้นคุณก็คิดเองได้ไหมถ้าเกิดชิ้นมันเล็กเนี่ยคุณก็ทำแค่นี้พอเนี่ยแค่นี้ก็ผมพ้นเสื้อ